สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบูนเดสลีกาเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมที่4แล้วประจำเช้าวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2020นะฮะเริ่มกันที่อัลสบัวร์ครับเปิดบ้านแพ้ให้กับทางไลฟ์ซิกไป 0-2 ฮะเกมนี้ทีมเยือนได้2ประตูชัยจากอังเคลิโนแล้วก็ยูซูฟพอลเซนฝ่ายบวกก็เปิดบ้านเสมอกับเบเมนไป 1-1 ไฮท่าเบอร์ลินแพ้ให้กับทางสตูจาร์0-2ฮอฟเฟนไฮม์ก็แพ้ให้กับดอร์ทมุนด์ไป 0-1 ครับเกมนี้ทีมเยือนได้ประตูชัยจากมาร์โคลอยส์มาครับก็เปิดบ้านแพ้ให้กับไบเออร์เลอร์คูเซนไป 0-1 อาร์เมเนียบิเลเฟลแพ้ให้กับทางไบเยิร์นมิวนิกไป 1-4 ครับเกมนี้ไบเยิร์นยิง4ประตูจากเลวันดอฟสกี้ครับยิงไป2เม็ดแล้วก็อีก2ลูกเป็นของโทมัสมุลเลอร์ครับยิง2ลูกเช่นกันนะโอ้โหเรียกว่ากลับมาฟอร์มโหดอีกครั้งนะสำหรับเสือใต้ส่วนอีกคู่นึงนะฮะก็ปรากฏว่าบอร์เซียมุนเชนกันบาดครับเปิดบ้านเสมอกับวอล์ฟสบวกไป 1-1นั่นก็เลยทำให้ตอนนี้อันดับ1ยังคงเป็นไลฟ์ซิกครับที่เก็บไป10คะแนนอันดับ2เป็นแชมป์เก่าไบเยิร์นมี9คะแนนอันดับ3ดอร์ทมุนด์9คะแนนอันดับ4สตุตการ์ด7คะแนนอันดับ5เป็นแฟรงก์เฟิร์ต7คะแนนอันดับ6อัลส์บวก10เอ้ย7คะแนนนะฮะอันดับ7เบรเมนก็7คะแนนอันดับ8ฮอฟเฟนไฮม์6คะแนนอันดับ9ไบเออร์ครับมี6คะแนนแล้วก็ที่อันดับ10เป็นมุนเชนกันบัตเก็บไป5คะแนนอันดับ11ไฟบวก5คะแนนอันดับ12อูเนียนเบอร์ลินมี4คะแนนอันดับ13วอฟบวกกับ4คะแนนอันดับ14เป็นอาร์เมเนียเบเลเฟล4คะแนนอันดับ15แฮท่าเบอร์ลิน3คะแนนแล้วก็3อันดับสุดท้ายครับ FC โคโลนมายแล้วก็ชาลเก้ก็ยังเก็บแต้มกันไม่ได้เลยมาดูกันที่ดัซซันโรล่าสุดก็เป็นเลวันดอฟสกี้แฮนที่ซัดไป7ประตูแล้วก็นักเตะแอสซิสต์มากสุดเป็นดานี่อาโมของไลฟ์ซิกที่จ่ายให้เพื่อนทำประตูไปแล้ว5ลูกด้วยกันและโปรแกรมในนัดที่4ยังเหลืออีก2คู่ครับวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมดึกๆฮะก็จะมี FC โคโลนเจอกับแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็ชาลเก้พบอูเนียนเบอร์ลินเดี๋ยวส่งท้ายกันไปเลยที่โปรแกรมบูนเดสลีกาเกมต่อไปนัดที่5ในสุดสัปดาห์หน้านะฮะเริ่มกันที่คืนวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์ที่24ตุลาคมก็จะมีสตุตการ์ดเจอโคโลนแล้วก็ดึกๆวันเสาร์ที่24ตุลามีไบเยิร์นเจอแฟรงก์เฟิร์ตไมล์พบกับบาดอาร์บีลาซิกพบกับทางแฮท่าเบอร์ลินอูนิออนเจอไฟร์บวกแล้วก็ดอร์ทมุนด์พบกับชาลเก้วันอาทิตย์ที่25มีคู่เดียวครับมีวอล์ฟสบวกเปิดบ้านเจออาร์เมเนียเบเลเฟลแล้วก็เช้าวันอังคารที่27ตุลามีเบเมนเจอฮอฟเฟนไฮม์แล้วก็เลเวอร์คูเซนพบกับทางอัลส์บวก